สวัสดีครับนักเรียนพบกับการบรรยายสรุปในภาคเรียนที่2วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานมัธยม2ปีการศึกษา2561นะครับเรามาต่อกันด้วยทฤษฎีบทพีทาโกรัสในหัวข้อ 1.2 นะครับในหัวข้อ 1.2 นี้จะว่าด้วยเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสซึ่งต่อมาจากหัวข้อ 1.1 ซึ่งนักเรียนสามารถติดตามหัวข้อ 1.1 ได้ในวิดีโอก่อนหน้านี้ที่ Channel Home Teacher by Teacher Han นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับในหัวข้อ 1.2 เราจะพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสว่าทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั้นเป็นจริงหรือไม่ Proof Pythagorean Theorem คำว่าพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั้นหมายถึงพิสูจน์ว่า A กำลัง2บวก B กำลัง2นั้นเท่ากับ C กำลัง2หรือไม่การพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสมีเป็นร้อยวิธีนะครับอันนี้เป็นเพียงวิธี2วิธีซึ่งในหนังสือมี1วิธีครูได้หาเพิ่มมาอีก1วิธีเป็น2วิธีทำให้นักเรียนจะเข้าใจคอนเซปต์ของการพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสมากขึ้นในข้อ1ข้อ2และข้อ3ที่นักเรียนเห็นอยู่นี้นะครับข้อ1ข้อ2และข้อ3เป็นเรื่องเดียวกันก็คือว่าเรามี3เหลี่ยมเหมือนกันอยู่4 3เหลี่ยม1 2 3และ4วิธีนี้เป็นวิธี rearrangement เป็นการพิสูจน์แบบ rearrangement หรือจัดเรียงใหม่เราจัดเรียงให้มันเป็นเหมือนกับข้อ2เราก็จะพบว่าพื้นที่ของ C นั้นเท่ากับ4คูณด้วย4ก็จะเท่ากับ4 square เป็นพื้นที่สีขาวแล้วเรามาจัดเรียงใหม่นะครับนำ3เหลี่ยม2รูปประกบกัน3เหลี่ยมอีก2รูปมาประกบกันเราก็จะเหลือ space หรือพื้นที่ว่างเป็น b คูณ b ก็เท่ากับ b square แล้วเหลือพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆอีก1พื้นที่ก็คือ a คูณ a ย่อมเท่ากับ a square ดังนั้น a square บวก b square เท่ากับ c square เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เราเป็นพื้นที่ช่องว่างเหมือนกันแล้วขนาดพื้นที่ก็เท่ากันเป๊ะเลยดังนั้นพื้นที่ว่างมันทั้ง2รูปนี้รูป2กับรูป3มันย่อมเท่ากันถ้าเราคิดว่าไม่จริงมั้งเราก็แทนค่าเข้าไปนะครับเดี๋ยวครูจะแทนค่าเข้าไปส่วนในข้อ4นะครับในข้อ4เราก็สร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างเช่นด้าน A เรากำหนดให้มีค่าเท่ากับ3เราก็สร้างความกว้าง3ความยาว3นะครับส่วนข้อ B ด้าน B ก็คือกว้าง4ยาว4เอามาคูณกันก็เป็นพื้นที่ B square เหมือนกับข้อ AA square แล้ว C ก็แต่ละด้านก็คือ5นะครับเราก็หาพื้นที่ด้าน C ก็ได้4 square เท่ากับ25นักเรียนดูที่ตรงนี้นะครับ4 square เท่ากับ25 a square เท่ากับ3ยกกำลัง2ก็คือ9นั่นเองส่วน b square เท่ากับ4ยกกำลัง2ก็คือ16นั่นเอง9บวก16ก็เท่ากับ25 25เท่ากับ25เพราะฉะนั้นการพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนี้เป็นเรื่องจริงนะครับลองดูหน้าต่อไปแต่ก่อนที่จะดูหน้าต่อไปอย่าลืมนะครับครูจะพยายามบรรยายไทยเป็นอังกฤษเพราะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ที่สำคัญของนักเรียนอย่าพึ่งหงุดหงิดหรือรำคาญกับภาษาอังกฤษซะก่อนฟังไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะคุ้นเคยไปเองแล้วจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนเวลาไปเรียนด้วยเท็กซ์ที่เป็นภาษาต่างประเทศในอนาคตข้อต่อมาหน้าต่อมานะครับกำหนดให้สามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มี CD เส้นตรง CD ตั้งฉากกับเส้นตรง AB เส้นตรง CD ตั้งฉากกับเส้นตรง AB นะครับที่จุด O ถ้า AC ยาว15หน่วย BC ยาว8หน่วยแล้ว CD เท่ากับเท่าไหร่โอเคเรามาดูกันในข้อนี้เขาถามว่า CD ยาวเท่ากับเท่าไหร่
ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าเราหาความยาวของเส้นตรง AB ได้ไหมเส้นตรง AB ยกกำลัง2นะครับจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสมันจะเท่ากับ15ยกกำลัง2ก็คือเส้นตรงของ AC บวกกับ8ยกกำลัง2นั่นก็คือเส้นตรงของ BC นั่นเองในที่นี้ AB กำลัง2ก็จะเท่ากับ AB กำลัง2ก็จะเท่ากับ15กำลัง2ก็คือ225บวกกับ64ก็จะเท่ากับ289แล้วเราก็ถอดสแควร์รูทนะครับทั้ง2ด้านเราก็จะได้ด้าน AB มีค่าเท่ากับ17นั่นเองเมื่อเราได้เส้นตรง AB เท่ากับ17แล้วเราก็ลองหาพื้นที่ดูพื้นที่ของสามเหลี่ยมมุมฉากมีการหาได้2วิธีวิธีที่1ก็คือ1 2คูณ15คูณด้วย8เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับ60นะ2 8หารด้วย2ก็เท่ากับ4 4คูณ15ก็เท่ากับ60นี่คือวิธีแรกที่เราหานะครับวิธีที่1ส่วนวิธีที่2ก็คือเราก็จะได้เศษ1ส่วน2คูณด้าน AB แล้วก็คูณด้านอะไรครับคูณด้าน CD เราหาค่าด้าน AB ได้แล้วเราก็แทนค่าด้าน AB ซึ่งเท่ากับ17แล้วก็คูณด้วย CD นะครับนี่คือเราก็จะได้หาพื้นที่โดยวิธี2แล้วเรานำมาเท่ากันอันนี้พื้นที่แบบวิธี2ก็จะเท่ากับ60เท่ากับวิธีที่1แล้วเราก็จะสามารถหาค่า CD ได้นั่นเองโดย1ส่วน2คูณ17คูณด้วย CD เท่ากับ60 CD จึงเท่ากับเท่าไหร่ครับ CD จึงเท่ากับ60คูณด้วย2ส่วนด้วย17นั่นเองเท่ากับ120ส่วน17นะครับโอเคเราจะตอบแบบนี้เลยก็ได้หน่วยหรือจะทำเป็นเศษส่วนเกินเลยก็ได้นะครับโอเคข้อต่อมาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดดังรูปมีความยาวของ A เท่ากับเท่าไหร่มีความยาวของ A เท่ากับเท่าไหร่โอเคตัว A ก็คือด้าน hypotenuse มีค่าเท่ากับมันยกกำลัง2เท่ากับ z กำลัง2บวกด้วย b กำลัง2นะครับ b z กำลัง2เป็นด้านประกอบมุมฉาก b กำลัง2ก็เป็นด้านประกอบมุมฉากยกกำลัง2นำมารวมกันเท่ากับ A กำลัง2หรือเท่ากับด้านประกอบด้านไฮโปเทนูสนั่นเองส่วน b กำลัง2เมื่อมันมีความสัมพันธ์กับ y กำลัง2และ x กำลัง2 b กำลัง2ในแง่นี้ถือว่าเป็นด้านไฮโปเทนูสหรือด้านตรงข้ามมุมฉากมันจะเท่ากับ x กำลัง2รวมกับ y กำลัง2นะครับโอเคเราก็แทนค่าลองดูว่าคูหมายถึงอะไร a กำลัง2เอาแบบตรงๆเลยนะ a กำลัง2เท่ากับz กำลัง2บวก b กำลัง2ส่วน b กำลัง2ก็จะเท่ากับ x กำลัง2บวกด้วย y กำลัง2เราก็แทนค่า b เข้าไปในนี้เราก็จะได้ค่า a นะครับซึ่ง a กำลัง2ก็จะเท่ากับ z กำลัง2บวก x กำลัง2บวก y กำลัง2ถอดสแควร์รูทของa กำลัง2ใส่ square root ทั้ง2ด้าน a กำลัง2ถอด square root ออกมากลายเป็น a เดียวก็จะเท่ากับติด square root ไว้เนื่องจากว่าในโจทย์เนี่ยเขาไม่ได้กำหนดค่า z ค่า x และค่า y ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับโอเคเราก็จะได้คำตอบว่า a นั้นเท่ากับ
สแควร์รูทของ x กำลัง2บวก z กำลัง2บวก y กำลัง2ก็จบเพียงเท่านี้ในเรื่องทฤษฎีบทของพีทาโกรัสนักเรียนสามารถหาแบบฝึกหัดเพิ่มเติมมาฝึกได้โดยดูจากวิดีโอ 1.2 ซึ่งจะได้จัดทำต่อไปถ้านักเรียนอยากเรียนได้คะแนนเยอะๆนักเรียนก็กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอชุดต่อๆไปขอบคุณครับสวัสดีครับ